ที่ถามข่าวเลยตอนแรกคือมันมีข่าวลงว่าเหมือนแบบพอน้องอิสระแล้วมันก็มีหลายช่องแบบมาจีบไปเล่นละครมีเยอะไหมคะก็เรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้ก็เปิดกล้องละครเรื่อง DOC ของ Exact ไปแล้วนะคะก็ตื่นเต้นค่ะก็ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มถ่ายไปเรื่องเดียวอีกเรื่องนึงก็รับไว้แล้วกำลังรอดูคิวเปิดกล้องอยู่ค่ะอีกเรื่องนึงเป็นของทางค่ายไหนคะอีกเรื่องนึงของ True For You ค่ะตอนนี้มีติดต่อจองคิวมาเยอะมากมั้ยคะมันก็มีถามๆบ้างแต่พอเราให้คิวไปแล้ว7วันเนี่ยเราให้ทาง True ไปแล้ว3วันแล้วก็ให้ Exact อีก4วันตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รับเราก็ยังไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งเปิดกล้องแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะปิดกล้องภายในเดือนไหนคือคิวเล่นเนี่ย7วันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนตัวเรารู้สึกไหมว่าแบบมีติดต่อเข้ามาเยอะกว่าตอนที่เราอยู่มีสังกัดอะไรก็มันก็หรือว่ามันก็เป็นอะไรที่ปกติอยู่แล้วล่ะค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่กับสังกัดมันก็ต้องมีหลายไฟที่เขาสามารถพาเราไปร่วมทำงานได้อะไรเงี้ยค่ะสู้กับว่าเราอยู่ที่เดียวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีงานต่อเนื่องจากที่ที่เดียวแต่ว่ามันก็ลิมิเต็ดค่ะมันก็แปลว่าเราปกติแต่มากกว่าคือตอนเนี้ยก็เพิ่งเริ่มทำงานแบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือเพิ่งมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็อาจจะขอลองก่อนสักปีนึงอะไรเงี้ยค่ะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงว่าเราทำงานแบบนี้เราสบายใจมากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมีใครจีบให้เซ็นสัญญาก็มีพูดถึงบ้างแต่ว่าเราก็ยังยืนยันว่าณจุดนี้ขอแบบว่าเป็นแบบนี้ไปก่อนเราขอดูแบบนี้ไปก่อนว่าเราชอบแบบไหนเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับที่อื่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ขอร่วมงานไปก่อนแล้วก็อาจจะได้สัมผัสถึงฟิลงานว่าการทำงานเป็นยังไงแบบทำงานที่นี่เราแฮปปี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะจะลองทำเป็นแบบนี้ไปอีกสักกี่ปีก็หนูอาจจะสักปีนึงอะค่ะอาจจะก็น่าจะต้องเป็นปีอะกว่าเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าในอนาคตเราอยากให้มันไปในแนวทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าถึงเวลานั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยปีนึงขึ้นมาแล้วแบบว่าเด็กใหม่ก็เกิดขึ้นมาเยอะมานี่ไม่กลัวหรอเขาแบบจะไม่มีคนมาท้าทำเสร็จสัญญาต่อก็ไม่นะคะหนูว่านักแสดงทุกคนก็มีแบบว่ามีคุณภาพของตัวเองที่ผู้ใหญ่เขาเห็นว่าแบบเหมาะสมกับบทหรือว่าผู้ใหญ่เขาอยากที่จะดึงไปเล่นนะเขาก็อยากที่จะดึงไปเล่นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าบทด้วยที่เป็นส่วนใหญ่อะเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่ามันอยู่ที่คาแรคเตอร์ของเราด้วยที่แบบว่าบังเอิญผู้ใหญ่คนไหนเขานึกถึงเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันก็ยังบางคนก็มองว่าเป็นทางเอ็กซ์แซกที่แบบที่แบบมาชวนเซ็นสัญญาทางผู้ใหญ่ทางเอ็กซ์แซกก็ตอนนี้จริงๆไม่มีนะคะทางเราก็คุยแค่รายละเอียดก็คือละครเรื่องเดียวไปเลยค่ะณตรงนี้ก็คือเรื่อง VOC แล้วเราก็ละครเรื่องนี้เราก็ถ่ายไปก่อนแล้วก็เราค่อยมาว่ากันค่อยมาดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักตอนนี้เป็นไงบ้างคะสบายดีค่ะเหมือนเดิมค่ะแต่ดูเหมือนเราไม่ค่อยลงรูปในจีเลยหลายคนมองว่าห่างกันหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าตัวเองก็รู้สึกลงรูปน้อยลงพักหลังๆนะคะมันไม่รู้จะลงอะไรอะค่ะช่วงนี้คนกดไลค์น้อยด้วยเหมือนแบบว่า IG เหมือนแบบมันคนเริ่มเล่นน้อยลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบหลังๆคิดเริ่มขี้เกียจถ่ายรูปแล้วก็เลยลงน้อยลงค่ะแต่พยายามไม่ได้หารูปไม่ค่ะเหมือนเดิมค่ะใช้พี่น้อยใจเหรอคะลงรูปน้อยลงอะไรอย่างนี้ก็ไม่นะคะเป็นปกติแล้วแต่อารมณ์อะค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีรูปลงก็เลยไม่ลงมากกว่าค่ะหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาสวีทกันเหมือนเดิมแล้วก็ไม่นะคะคือปกติเขาอยู่ต่างประเทศไงค่ะเขาก็เลยแบบเราก็จะแบบอ่ะลงรูปแทนอะไรเงี้ยตอนนี้เขากลับมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงอ่ะยังไม่มีเวลาถ่ายรูปเลยด้วยซ้ำค่ะอันนี้แสดงว่าปีใหม่น่าจะมีเวลาอยู่ด้วยกันใช่ค่ะปีใหม่น่าจะมีอยู่ยังไม่มีแพลนเลยค่ะว่าจะไปไหนยังคิดไม่ออกเลยค่ะก็มีแบบเกินไหมว่าอยากไปเที่ยวไหนก็อย่างมากก็อาจจะไปต่างจังหวัดกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆอะไรค่ะไม่มีไปสวีทกัน2คนไม่ค่ะส่วนมากไปไหนก็ไปกันเป็นกลุ่มทั้งนั้นเลยค่ะไม่ค่อยได้ไปไหนกัน2คนค่ะ